นี้เราพาทุกคนมาที่กาญจนบุรีเพื่อเปิดตำนานโรตีมะพร้าวอ่อนสุดยอดความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นอายุเกือบ100ปีเลยทีเดียว Welcome drink ที่นี่คือว้าวมัทฉะมิลค์ทีชาเขียวนะคะแบบอย่างเย็นนะคะแล้วก็มีฟองนมอยู่ด้านบนวันนี้เรามาพักที่ไมด้ารีสอร์ทกาญจนบุรีนะคะทุกคนสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากมาก็มาเดี๋ยวเราไปดูห้องเรากันนะคะว่าห้องเราจะเป็นไงว้าวอันนี้ห้องนี้เราปกติจะไม่มีเตียงนี้แต่เตียงสูงเขาดีมากอ่ะอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นห้องเล่นว้าวนี่ค่ะห้องน้ำบ้านใหม่ของโมเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือมี2อ่างอ่างนึงเอาไว้ใช้อย่างนึงเอาไว้โชว์อันไหนไว้โชว์สาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงวิวก็จะเป็นภูเขากันแม่น้ำลำธารนะคะเนี่ยโตขึ้นแล้วคือไอ้วิวดีมากทุกคนเราพาไปดูอีกห้องนึงนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้นะครับเป็นห้องน้ำนะครับผมโต๊ะอาบน้ำนี่ใหญ่โตมโหฬารนะครับอ้วนแต่ผมมีอาบได้สบายนะจะโคกับจะโคกใหญ่โตครับนั่งสบายใครดูมาพี่บี้เดือดสกาเวลาถึงห้องทำไงเฮ้ยนิ่มมาเรามากระโดดเตียงกับพี่บี้ดีกว่าต้องขอขอบคุณนะคะโอ้ยท่าสวยมากขึ้นไม่ได้รองแรงต้องขอขอบคุณนะครับไม่ได้รีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราขอตัวพักผ่อนก่อนนอนที่ไหนนอนตรงนี้เหรอแกนอนตรงนี้คนเดียวแล้วกันชอบนอนในอ่างนี่ระวังตายคาอ่างนะตัดไปอินเสิร์ตอ่างกาญจนบุรีกับร้านโรตีปักใต้โรตีมะพร้าวอ่อนขอบอกเลยว่าถ้าใครได้ลองเนี่ยจะต้องชอบและติดใจมากๆแน่เลยท้ายที่สุดถึงแล้วค่ะร้านโรตีปักใต้นะคะคนหนึ่งก่อนตอนนี้ได้เลยไหมครับให้ผมใครผมครับหิวน้ำไหมตากล้องอยากกินไหมอยากกินไหมครับเดินไปขอพี่เขาครับตามมาเพราะว่าเห็นว่าสูตร100ปีนะเพราะว่าขายตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยของร้านเราจะรับประกันคุณภาพเลยค่ะเย็นแล้วแป้งไม่แข็งจริงเหรอวิ่งทำแล้วอ่ะได้เอาอะไรดีคะน้องสาวเรียกอะไรครับเรียกว่าน้องเด๊ะเอาโรตีมะพร้าว2แผ่นพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องให้เบามือหน่อยจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนาแล้วมันจะแข็งอ๋อไม่ทันแล้วครับหนามือแล้วครับเมื่อกี้เฮ้ยนี่น่ากินขึ้นเยอะเลยพอเป็นพี่เขาแนะนำเนี่ยจะกินได้ไหมวันนี้กินได้เดี๋ยวพี่กินให้ดูเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินได้ดิจ่ายตังค์เลยเพราะเขาทำมาค่าขายนู่นใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่เห็นไหมจ่ายตรงจ่ายตังค์มาโกงมาก่อนเขาจงเข้าใจปะมาวงมาโวยวายอะไรแถวนี้เนี่ยทำยังไงต่อคะปาดมะพร้าวแล้วก็ต่อไข่ไปหนึ่งใบตักน้ำมันมาตรงที่เราจะตีแป้งแป้งนุ่มมากนุ่มกว่าสลามอีกอ่ะทำยังไงต่อคะอย่างเงี้ยข้างหนึ่งหงายข้างหนึ่งความซ้ายหงายเอาแล้วถึงขั้นตอนสำคัญนะคะทุกคนให้กำลังใจโมด้วยหนึ่งสองสามเวียงไม่ใช่สบายนะเอาฟันเล็บนั่นแหละนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเป็นรูเต็มได้เป็นไรเป็นรูขวานด้านครับผมวันนี้จะได้กินบอกว่าไม่สะดวกใจเลยแล้วก็จะให้ทางเดี๋ยวนะคะมันจะให้มันเปลี่ยนถ้ามุมนี้เข้าแล้วก็มุมนี้เข้างั้นก็ได้จ้ะ
อกให้ทำสี่เหลี่ยมนี่ทำห้าแฉกแล้วเราก็ตักมือมาใส่ข้างบนแล้วครึ่งนึงอ่ะได้ครึ่งนึงคือสองว้าวได้อยู่ดีสวยอยู่ฮะโอ้โหน้องจ๋าปิดทางค่ะเจ้าเจ้าที่สามมันจะได้มีดายอยากกินของหวานเอาช้อนใหญ่โลคิดอะไรอยู่น้ำตาลนิดนึงแต่ยังไม่ให้กินพักไปก่อนเจอพี่ช่วยทำแบบของออริจินอลให้ดูได้ไหมแป้งไม่แข็งกระด้างหน้าไม่ลอยพี่เขาใช้ของดีก็น่าจะเป็นพวกดีออร์ชาแนลยักแซงทอมฟอร์ดอะไรเงี้ยซัมติงไลค์แดท no อันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่พี่เขาทำค่ะแป้งโรตีกับกรอบเกลือมะพร้าวนุ่มๆกับไข่ข้างในหอมๆแล้วก็มีเนยโรตีแป้งหมักนี่คือเป็นแป้ง3แผ่นแป้งเขาดีจริงๆแป้ง3แผ่นน่ะ20บาทเองเว้ยพี่อยากกินอะไรอีก1เมนูเดี๋ยวโมจะไปขอเขาทำทำเองเหรอใช่มัวว่าโมจะทำเป็นมะพร้าวชีสเราจะใช้แป้งนะคะ1 2เอ้ยยังไม่พอค่ะ3ไปนี่นะคะตีแป้งทำไงครับอันนี้แล้วก็ตีไว้เกือบแล้วเกือบได้แล้วเหรอเกือบมืดแล้วเนี่ยเร็วเฮ้ยได้อยู่เปลี่ยนโรตีทำไงครับเฮ้ยทำไมไม่แปรจะเทอ่ะทำไมไม่ปาจะดีอ่ะ5ดาวครับบอกเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะสามารถทำตามได้ไม่ยากนะครับผมมีแค่คุณซื้อกระทะโรตีนะครับซื้อแป้งซื้อไข่ซื้อชีสซื้อเนยไม่ยากจริงทำจริงไม่ยากแล้วก็ซื้อรถโรตีนะครับไปตั้งในบ้านแล้วก็ลองทำกินกันดูนะง่ายไม่ยากสอกฟับว้าวแตกนิดหนึ่งมาปิ้งสายยาวโป๊ะบอลและนี่คือสุดยอดโรตีที่ผสมผสานกันระหว่างชีสไข่มะพร้าวอ่อนแล้วก็เสือกจะมีไข่ดาวโปะข้างบนเพื่อนี่ทุกคนดูมีมะพร้าวมีแป้งมีไข่แล้วก็มีไข่แดงข้างนอกอีกมีชีสด้วยแป้งมันเยอะมากมันได้ความแบบแป้งกรอบเสร็จแล้วกลิ่นชีสทะลักออกมามะพร้าวเริ่มมาความหอมของไข่ที่โดนกับเนยอ่ะเริ่มมาโกินโรตีร้านนี้แล้วรู้สึกอยากแต่งเพลงให้ภาษาอังกฤษร้านนี้เขาเขียนว่าโรตียังโคโคนัทเราเป็นแค่ว่าโรตีมะพร้าวอ่อนโรตียังโคโคนัทโรตียังโคโคนัทมากินโรตีที่น้ำตกใสน้อยยังอีกยังไม่หยุดร้องอีกยังอีกยังไม่หยุดแดกอีกมากินได้อยู่ตรงหน้าเซเว่นสาขาไซโยกกินแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นไรอ่ะขาเป็นไรฮัลโหลเออขอบคุณมากนะคะที่ให้มาเล่นให้มาทำอร่อยมากขอบคุณมากนะคะติดต่อร้านนะคะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ08ตูด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 มึงจะตื้อทำไมเขาเห็นอยู่นะเบอร์อะไรเดี๋ยวเรากลับโรงแรมไปนอนนะคะไปนอนที่ไหนนะพี่ไมด้ารีสอร์ทครับผมอะไรนะไปนอนที่ไหนนะไมด้ารีสอร์ทครับพรุ่งนี้ต้องไปกินอีก2ร้านเด็ดที่สำคัญนะยังไม่หยุดแดกอีก
มาการรอบนี้นอกจากจะได้พักที่พักรู้โรตีสูตรเด็ดแล้วโมยังได้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมสุดชิลที่สังขละบุรีด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยดีโว้มากๆเลยและยังได้ลองอีก2ร้านเด็ดคือร้านโจ๊กนั่งยองอาหารเช้าปิ่นไอมอนที่อร่อยมากส่วนอีกร้านก็คือขนมจีนเส้นสดป้าหยินที่เด็ดดวงไม่แพ้กันเลยค่ะฝากทุกคนให้กำลังใจนักเดินทางมือใหม่อย่างโมด้วยนะคะคราวหน้าโมจะไปที่ไหนหรือว่าถ้ามีที่ไหนน่าสนใจก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะสัญญาว่าจะไปให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ